بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นเลยพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับขอชุกโกต่ออัลลอฮ์มากๆนะบอกชุกโกเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องวันนี้เนี่ยผมบายานมาเนี่ยวันนี้ว่าเวทีเจ็ดพอดีนะเจ็ดพอดีพี่น้องแต่ไม่ต้องกลัวเสียงอัลลอฮ์ให้ก๊อกสองอินชาอัลลอฮ์นะไม่ให้เราร้องเพลงเสียงแหบเราก็ทำแล้ว ฉะนั้นบอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องเจ็ดเวทีวันนี้อินชาอัลลอฮ์เต็มที่บอกชูโกรธอัลลอฮ์มากๆพี่น้องครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาบายานกลุ่มชนที่จัดบายานขึ้นนะบอกเป็นกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากๆบอกทำไมยิ่งใหญ่มากๆผมบอกว่าผมไปบรรยายเนี่ยบางครั้งมีคนมีอำนาจมีตำแหน่งมาเป็นประธานจัดงานบรรยายบอกไซโยเคยฟังไว้ครั้งหนึ่งพี่น้องครับบอกว่าผมขอเวลา10ปีอินชาอัลลอฮ์นะบอกมุสลิมไทยต้องเปลี่ยนมุสลิมไทยนะครับพี่น้องผมบอกว่าขอเวลา10ปีตั้งแต่วันนี้บอกเปลี่ยนเรื่องอะไรพี่น้องเปลี่ยนว่าอีกหน่อยคนจัดบายานจะไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่างเดียวและคนทำงานศาสนาจะไม่ใช่คนเด็กเรียบร้อยอย่างเดียวแต่วันหนึ่งเราจะเห็นอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับว่าคนทำงานศาสนาจะเป็นเด็กที่ใครเลวทุกคนเมื่อได้ฉบับหรือเยาวชนวัยรุ่นกลับมาช่วยเหลืองานศาสนาอัลลอฮ์ได้ผมบอกนี่คืออัลามัตยัยชุมุฮัมมัดซาวฟยาอุดบอกกองทัพของมุฮัมมัดจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนแต่วันนี้พี่น้องที่รักต้องใช้เวลามาก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 มาอับนะต้องดื่มด้วยมาต้องดื่มด้วยอย่าซีเรียสนะพิเศษผมดื่มทั้งสองของเหลวและเล่นเพลงด้วยยังทำเลยนะเวลาพี่น้องเล่นดนตรีขอโทษนะขอโทษนะพี่น้องวัยรุ่นอยู่ผมต้องใช้แบบนี้นะผมเคยเจอบายานไม่ใช่บายานบางครั้งบอกอาจารย์บางเคสไม่ใช่กินนะอาจารย์เขาเทใส่ตัวเลยแล้วลีดกีตาร์ด้วยบอกยังทำได้บอกทำไม่ใช่คาเฟ่มุสลิมบอกมุสลิมเพราะเลยบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับโอเคนั่งได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บอกอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องยากที่ชาบาบจะกลับมาทำงานศาสนาวันนี้อย่างเดียวพี่น้องหัวข้อที่ได้รับอามานะห์อิสลามกับสังคมที่เราต้องดูแลพี่น้องวันนี้ดูตามหลักอิสลามเลยพี่น้องครับไม่ต้องไหว้ครูเยอะผมต่อยเลยวันนี้คนคนหนึ่งอิสลามจะถือเป็นคนดีไม่ได้ถ้าวันนี้เขาละหมาดแค่คนเดียวถ้าวันนี้เขาเป็นคนดีแค่คนเดียวลุกมานุลฮะกีมพี่น้องที่รักเตือนอะไรลูกยาบุนัยอะกีมิศศอลาห์จงดำรงละหมาดลูกแต่ละหมาดอย่างเดียวไม่พอจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ว่ามุรบินมารูฟเจ้าจะต้องสั่งใช้คนทำดีด้วยเจ้าจะต้องดูแลสังคมถ้าวันนี้มีคนไม่ละหมาดเจ้าละหมาดคนเดียวโดนคนไม่ละหมาดเจ้าเป็นคนดีไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รักคนอย่างนั้นอิสลามต้องอยู่กับสังคมพี่น้องครับและผมถามพี่น้องว่าถ้ามุสลิมไม่เข้ามาในสังคมใครจะดูแลสังคมกลุ่มชนอื่นที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาทำทั้งหมดไม่ใช่เพื่ออะไรเลยถามหน่อยพี่น้องคนไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยทำดีเพื่ออะไรครับเป็นคนดีเพื่ออะไรบ
ริจาคเพื่ออะไรใจสงสารคนใช้และถ้าสุดแค่นั้นวันนี้เราเป็นคนดีเพื่ออะไรไม่รู้จักอัลลอฮ์ทำดีนานไม่ได้อิคลาสไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกนี่คืออามานะห์รับผิดชอบที่อัลลอฮ์ใส่บนบ่าวอุมมะห์อิสลามทั่วโลกพี่น้องวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นนบีเป็นคนดีพี่น้องครับรอซูลเป็นคนซอลิห์มากอัลอามีนคนที่ได้รับความวางใจมากไม่มีใครในมักกะฮ์ไม่รักนบีถ้าวันนั้นอิสลามนบีพี่น้องที่รักเป็นคนเรียบร้อยละหมาดอยู่ฮารอมไม่สนใจสังคมข้างๆนบีไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้นบีพระองค์ทำอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้บอกยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่ห่มผ้าโอ้ผู้ที่นอนห่มผ้ายารอซูลุลลอฮ์ยามุฮัมมัดอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรพี่น้องบอกกุมฟะอันซิรมุฮัมมัดเจ้าจงลุกขึ้นอุมมะห์อิสลามนอนอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ลุกไม่ได้อยู่ไม่เอาสังคมไม่ได้เอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้หน้าที่เจ้าต้องลุกฟะอันซิรแล้วเตือนมนุษยชาติคำสั่งใหญ่ที่สุดพี่น้องครับทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกให้นบีว่าอักีมิศอลาละหมาดมุฮัมมัดศีลอดมุฮัมมัดฮัจญ์มุฮัมมัดพอแล้วอิสลามสำหรับเจ้าบอกไม่พอเจ้าต้องลุกเตือนผู้คนสังคมเลวร้ายขนาดนั้นมุสลิมอยู่เฉยไม่ได้มุสลิมอยู่เฉยไม่ได้เจ้าจงเตือนสังคมนี่คืออามานะห์ของเราพี่น้องผมจึงบอกพี่น้องว่าเราต้องต่อสู้ทุกวิธีทางไม่ได้ต่อสู้ห้ำหันกับใครผมบายานอัลลอฮ์ให้บายานไม่ได้ดีกว่าท่านแต่อัลลอฮ์ใช้ให้ผมทำแบบนี้พี่น้องมุสลิมวันนี้เราทำงานอะไรในทุกๆหน่วยงานในทุกๆหน้าที่ท่านอัลลอฮ์เลือกท่านเลือกเพื่ออะไรคิดมัดดูแลสังคมเอาอิสลามเข้าถึงสังคมไม่ได้เจ้าจะทำยังไงให้คนรู้จักอัลลอฮ์นี่คืออามานะห์เจ้าพี่น้องดูวันนี้พี่น้องที่รักครับฮะดีษนบีฮะดีษนี่ฮะดีษง่ายๆเข้าใจไม่ยากแต่ปฏิบัติยากฮะดีษนบีทุกฮะดีษพี่น้องครับท่องจำไม่ยากอ่านไม่ยากแต่ทำยากที่ยากไม่ใช่เกินความสามารถแถมมันไม่ยอมทำพี่น้องหาหะดีษสักบทสิครับว่าอันไหนที่ไม่มีความสามารถในการทำหาหลักการอิสลามสักหลักการเดียวที่เกินความสามารถของมนุษย์ไม่มีเลยถ้าเกินความสามารถมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ใช่ถ้าเกินความสามารถมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ทำทั้งหมดทำได้แต่ไม่ทำฮะดีษนบีเดียวพี่น้องที่รักคำตอบบอกโจทย์ทั้งหมดว่าท่านจะทำอะไรท่านนบีบอกมันรออามินคุมมุนกะรอใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าเห็นของเลวร้ายเกิดขึ้นอะไรคือมุนกะรอะไรคือของเลวร้ายพัดลมไม่ต้องหมุนผมก็ได้บางสิ่งหันไปทางนู้นเลยพอเย็นแล้วมันไม่มีฟิลหรืออยากจะร้อนด้วยกันพี่น้องเย็นเหอะให้ผมร้อนคนเดียวชาลอนะบอกมุงกะรอความเลวร้ายตรงนี้คืออะไรพี่น้องครับทั้งหมดที่ส่วนทางอิสลามถือว่าเลวร้ายหมดเลยนบีบอกถ้าเห็นความเลวร้ายที่ไหนไม่จำกัดที่ที่ไหนมีความเลวร้ายท่านนบีบอกว่าฟัลยูไกรเจ้าจงเปลี่ยนมันให้ได้สังคมวันนี้พี่น้องความเลวร้ายเกิดขึ้นนบีสอนอุมมะห์อิสลามอย่าเฉยอย่านิ่งอย่ายอมรับอย่าเงียบสิ่งที่นบีกลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่การกินเหล้าไม่ใช่การซินาแต่กลัวการเฉยๆกับการซินา
กลัวการเฉยๆกับการไม่ละหมาดความมัสยิดน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการชินกับความชั่วจนวันหนึ่งอุมมัตอิสลามในมุกเก็มหนึ่งพี่น้องมองคนไม่หิญาบเป็นเรื่องปกติมองคนไม่ละหมาดเป็นเรื่องปกติมองคนไม่เอาศาสนาเป็นเรื่องปกติในที่สุดวันหนึ่งเขาจะเห็นคนมุตตัดเป็นเรื่องปกติและเมื่อได้เห็นมุตตัดปกติพี่น้องสิ่งที่กลัวที่สุดบาลาลงทั้งหมู่บ้านท่านอัลลอฮ์เตือนไม่ใช่ผมพูดถ้าคำพูดผมเนี่ยนะพี่น้องโยนทิ้งข้างกระดูกหมาได้เลยถ้าคำพูดผมพี่น้องโยนทิ้งไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกวัตตะกูฟิตนะตันจงกลัวในการลงโทษแล้วตุซีบันนัลลดีนซะลามูมินกุมคอสซะมันจะไม่โดนเฉพาะคนเลวในหมู่พวกเจ้าอย่างเดียวหมู่เกมหนึ่งสังคมหนึ่งมีของชั่วคนในหมู่เกมนิ่งบาลาลงโดนทั้งหมู่บ้านโควิดที่ผ่านมาอัลลอฮ์สอนอะไรเราโรคระบาดที่ผ่านมาอัลลอฮ์บอกอะไรเราสองอย่างพี่น้องที่รักอาซาบุนวะเราะห์มะตุนหนึ่งเป็นอาซาบลงโทษคนชั่วโควิดโรคระบาดไม่เกิดถ้าของชั่วไม่เยอะหลักอิสลามง่ายมากไม่ต้องไปดูว่ามายังไงเหตุผลยังไงฮอตตู้ว่ากันอีกเรื่องแต่หลักอีมานอะกีดะห์เราชัดเจนต่ออุนโรคระบาดอินนะฮูละอะซาบุนนบีบอกมันคืออาซาบสองเป็นเราะห์มะตความเมตตาสำหรับมุมินผู้ศรัทธากี่คนได้กลับมาหาอัลลอฮ์ช่วงโควิดกี่คนได้เต้าบัตตัวช่วงโควิดกี่คนกลับมาละหมาดได้ช่วงโควิดอัลลอฮ์สอนนี่อะไรพี่น้องอาซาบโควิดลงทีเดียวบทลงโทษบททดสอบนิดเดียวโดนกระทบทั้งดุนยาเลยพี่น้องเคยฟังหะดีษนบีเรื่องดัจญาลไหมบอกยาอัลลอฮ์ดัจญาลตัวเดียวสร้างกระทบหมดทั้งดุนยาบอกเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่อีมานเชื่อไม่ได้เลยพี่น้องดัจญาลตัวเดียวออกมาจากไหนก็ไม่รู้นบีบอกมันไปหมดในดุนยายกเว้นมักกะมะดีนะห์เข้าไม่ได้คิดด้วยสมองไอ้ยังไงยาอัลลอฮ์ในยุคไม่มีเครื่องบินในยุคเทคโนโลยีหมดในยุคไม่มีอินเทอร์เน็ตดัจญาลไปยังไงบอกมึงแค่สงสัยดัจญาลไปยังไงไม่ต้องรอดัจญาลโควิดตัวเล็กกว่าขี้เล็บอีกมันไปทั่วโลกเลยไปทั่วโลกเลยไปทั่วโลกนี่คือการเตือนนี่คือการเตือนพอเตือนท่านนบีจึงบอกไงพี่น้องจงระวังเห็นมุงกัดอย่านิ่งเฉยฟัลยุไกรุจงเปลี่ยนอันดับแรกบอกมียาดีมืออำนาจเจ้าต้องเปลี่ยนให้ได้วันนี้พี่น้องที่รักในสังคมมุสลิมท่านนบีบอกถ้ามีอำนาจเปลี่ยนด้วยอำนาจอิชาระฮะดิษบอกอะไรเรามุสลิมต้องอยู่แบบมีอำนาจด้วยเราไม่ได้ถูกสอนให้อยู่แบบกระจกเอ้ยไม่เป็นไรมุสลิมเราสมถะซาฮิดดุนยาแล้วก็ไงครับบังช่างมันนะดุนยาใครจะเป็นไงปล่อยเลยกูมียาดอกผืนหนึ่งละหมาดดูฮาได้จบปอกมึงไม่ใช่มุมินขอโทษนะครับผมพูดตรงๆเลยบอกไม่ใช่มุมินไอ้นี่คนเห็นแก่ตัวมุมินอะไรปล่อยดุนยาพินาศแล้วตัวเองมานั่งละหมาดคนเดียวเป็นไปไม่ได้พี่น้องอิบนุมุบารอกอาเลมอิบนุมุบารอกอาเลมอิมามุสลัฟเป็นมุจาฮิดเป็นอาเลมและในขณะเดียวกันยามสงบสอนคนบนมัสยิดยามศึกสงครามออกจิฮาดในสมรภูมิครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักอับดุลลอฮ์มินมุบารอกท่านนี้เนี่ยนะเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเดินทางคาราวานจะไปทำอุมเราะห์จะไปฮัจญ์เดินระหว่างทางพี่น้องไอ้สมัยก่อนอาหรับเวลาเดินมันจะเขาจะแพะไปด้วยคือเชือกกินกลางทางได้เลยไอ้แพะที่ตายโยนทิ้งพอโยนทิ้งเด็กคนหนึ่งมาพี่น้องมาสองพี่น้องเอาซากแพะลากวิ่งไปเลยอิบนุมุบารอกงงมากเด็กอะไรเอาซากแพะหนีเข้าไปในป่าในภูเขาเดินตามไปพี่น้องที่รักอินนาลิลลาห์
บอกเห็นเด็กกำพร้าสองคนพี่น้องไม่มีอะไรกินเอาซากแพะที่คนทิ้งเนี่ยเอาไปทำอาหารกินต่ออิบนุมุบารอกบอกวันนี้ที่เราจะเตรียมไปมักกะห์กลับไอ้หมดเสบียงทั้งหมดให้เด็กคนนี้ไว้เลยดีกว่าเราไปมักกะห์คราวนี้กลับเลยพี่น้องรับผิดชอบสังคมบอกอิบนุมุบารอกครั้งหนึ่งจะออกญิฮาดเจออาบิดุลฮารอมัยอาเลมอุลามะอีกท่านเขาเรียกว่าอาบิดุลฮารอมัยผู้อิบาดัตประจำฮารอมอาเลมเช่นกันอิบาดัตต่อหน้าคะบะห์ร้องไห้ดุอาร้องไห้อิบนุมุบารอกกำลังจะจิฮาดบอกท่านจะไปจิฮาดท่านกำลังร้องไห้อิบนุมุบารอกบอกว่าท่านภูมิใจในการหลั่งน้ำตาต่อหน้าคะบะห์ท่านนั่งดูอาในมัสยิดท่านกุชัวท่านดีใจในการร้องไห้ต่อหน้ากะบะห์ในมัสยิดฮารอมวัลลอฮ์ฉันขอสาบานว่าฉันก็พอใจที่จะให้เลือดอาบร่างฉันเช่นกันพี่น้องอิบนุมุบารอกถ้าท่านรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรท่านจะเห็นทันทีว่าท่านกำลังเล่นๆกับอิบาดะห์เขาทำอะไรพี่น้องนี่คืออำนาจอิสลามทำไมอยากมีอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงความชั่วอนุญาตหุกกรมเดียวพี่น้องอิสลามจะขึ้นเป็นใหญ่ได้มุสลิมจะขึ้นใหญ่ได้ถามพอมาขึ้นได้ไหมไม่ใช่ขึ้นได้ไหมวาญิบต้องขึ้นวาญิบต้องใหญ่แต่เงื่อนไขเดียวเนียท่านต้องเพื่อดาวะไม่ใช่เพื่อตัวเองใหญ่ได้ต้องใหญ่เพื่ออัลลอฮ์ใหญ่แบบอุมัรบินคอตบแล้วเมื่อใหญ่เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องการปรับปรุงสังคมไม่ใช่ปรับปรุงเล็กรายได้ตัวเองและไม่ใช่ปรับปรุงชีวิตตัวเองเมื่อเพื่ออัลลอฮ์อย่าว่าแต่ยะฮูดโรมันส่งทัพมาดูอุมัรบินคอตบว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่คืออันดับแรกพี่น้องที่รักครับฟัลยูไกรฮุบิยาดีจงเปลี่ยนความเลวด้วยกับอำนาจท่านฟาบิลิซานีหรือไม่สามารถเจ้าจงเปลี่ยนด้วยลิ้นของเจ้าลิ้นพี่น้องที่รักไม่มีอำนาจแต่มีปากพูดได้ต้องพูดดาวะได้ต้องดาวะบายานพูดเตือนได้ต้องเตือนบอกสำคัญที่สุดพี่น้องที่รักจึงอยากฝากเตือนขอเตบทุกมัสยิดจบได้แล้วพี่น้องประเภทคว้าหนังสือสมัย50ปีที่แล้วมาเปิดและอ่านกุตบะห์บอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนปัญหาของ50ปีที่แล้วในมุกเกมเรามันไม่ใช่อย่างนั้นแหละอิดากัลลอฮ์คอยรอนบอกขอแต่พี่น้องท่านนบีจะทำยังไงการตักเตือนดีที่สุดท่านต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบันให้ได้มุกเกมท่านมีปัญหาอะไรท่านต้องเดาว่าให้ได้ท่านต้องตักเตือนให้ได้ฟัลบิยะดีเปลี่ยนแปลงความชั่วหนึ่งในนั้นด้วยลิ้นของท่านและอย่างที่สามนบีว่าฟาอิลัมยัสตะติถ้าไม่สามารถฟาบิกัลบิหัวใจหัวใจคืออะไรพี่น้องอย่างน้อยที่สุดใจเราต้องรังเกียจการกระทำชั่วนั้นถ้าวันนี้ใจไม่รังเกียจอะไรเลยเห็นคนไม่ละหมาดไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นคนไม่หิญาบไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นคนไม่เอาศาสนาไม่รู้สึกอะไรเลยซาลิกะอัดอฟุลอีมานแค่ใจรังเกียจอย่างเดียวนบีบอกอีมานต่ำสุดแล้วแต่ถ้าไม่มีใจรังเกียจเลยไม่เหลืออีมานเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือปัญหาพี่น้องที่รักครับวันนี้อุมมะฮ์อิสลามวาญิบเราต้องเข้ามาดูแลสังคมช่วยเหลือสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมใครถามท่านว่ามาทำไมและเปลี่ยนเพื่ออะไรบอกเหมือนซอฮาบะห์บอกซอฮาบะห์บอกคำเดียวรอสูลถามรุบาอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุใครส่งพวกเจ้ามาจากอาหรับมาจนถึงเปอร์เซียรุบาอีบอกคำเดียวบอกอินนัลลอฮ์อิมบะอัสนะอัลลอฮ์ส่งพวกเรามาคำตอบเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ส่งเรามาเวลาเราเตือนคนคนหนึ่งพี่น้องเราคนคนหนึ่งไม่ละหมาดบางละหมาดนะบางชาลอบางพวกผมเป็นห่วงบางละหมาดนะแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยใครไม่บอกไม่ใช่ยุ่งอัลลอฮ์สั่งให้ผมทำแบบนี้คำตอบเดียวพี่น้องบอกอัลลอฮ์สั่งให้ผมทำแบบนี้
ใครใช้บอกอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำแบบนี้ทำไมถึงมาเตือนท่านเพราะแน่นอนท่านคืออามานะของฉันถ้าฉันไม่ทำในขณะท่านอัลลอฮ์ต้องสอบฉันในวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบนะครับพี่น้องเพราะอะไรนี่คือความน่ากลัวยิ่งรู้มากต้องทำมากยิ่งมีอิลมูมากต้องทำมากฮัสซันบันนารอฮิมาอุลลอฮ์พี่น้องฮัสซันจบบีเอปริญญาตรีดาวาด็อกเตอร์ให้ลงมาช่วยงานสัตว์นะทำยังไงอะด็อกเตอร์บอกพอแล้วฮัสซันฉันมีจามีอะฉันมีมหาลัยฉันมีโรงเรียนฉันทำอยู่แล้วโรงเรียนฮัสซันบันนาบอกไม่พอท่านยังทำไม่พอท่านรู้มากกว่าฉันต้องทำมากกว่าฉันระดับปริญญาตรีท่านระดับด็อกเตอร์ถ้าทำเท่ากันท่านคือฟ้าวท่านต้องทำมากกว่าฉันบอกเราทำแล้วถ้าท่านไม่ทำบอกฉันมาใครอาเลมกว่าท่านใครมีอินมูเยอะกว่าท่านฉันจะไปขอให้เขามาช่วยงานฉันฮัสซันร้องไห้พี่น้องที่รักด้วยน้ำตาด้วยกับความจริงใจอัลลอฮ์เปลี่ยนหัวใจด็อกเตอร์ทันทีเราจะเริ่มยังไงฮัสซันยอมอยู่ใต้อานัตฮัสซันอัลบันนาทำไมพี่น้องที่รักความจริงใจที่บุตรปริญญาตรีและปริญญาโทให้ท่านไม่ได้โดยเด็ดขาดตรงนี้แหละครับพี่น้องที่รักอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ทำงานสังคมอย่างดีเยี่ยมที่สุดนบีคือคนทำงานสังคมนะครับรอซูลคือการทำงานให้กับสังคมไม่มีรอซูลหรือนบีแม้แต่คนเดียวที่อิบาดัตอยู่คนเดียวในบ้านแล้วเก็บเงียบจนตายไม่มีเลยพี่น้องหานบีสักคนสิครับบัลลิกูอันนีวะลาอายะเอาไปบอกถึงแม้อายะเดียวก็เอาไปรอซูลถ้าไม่ทำตรงนี้ถือว่าบกพร่องในงานไม่มีเลยเอาไปช่วยเหลือประชาชนท่านนบีพี่น้องผมให้กำลังใจกับคนอุมัตอิสลามทุกคนโดยเฉพาะวัยรุ่นขอโทษนะพี่น้องบอกวัยรุ่นมึงจำเอาไว้เลยถ้าอาจารย์บับยังไม่ตายเลยถ้ากูตายไปแล้วก็ตามดูอาให้ด้วยดูอาให้ด้วยเพราะดูอาท่านอินชาอัลลอฮ์มุสตะจับกว่าผมแล้วเยอะกว่าท่านอายุเยอะกว่าผมแล้วมากกว่าท่านแน่นอนฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากบอกไอ้น้องๆทุกคนเลยนะครับพี่น้องและตลอดจนชาวบ้านเยาวชนทั้งหมดทั่วประเทศเดินหน้าต่อไปอย่าหวังว่านี่คือวันพักของอุมัตอิสลามวันแรกที่นบีได้รับคำสั่งกุมฟะอันซิรมุฮัมมัดลุกแล้วไปตักเตือนวะลิร็อบบิกะฟักกบิรให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าเจ้าท่านนบีเปิดผ้าห่มบอกกับท่านหญิงคอดีญะห์ยาคอดีญะห์อินตะฮายาคอดีญะห์อาดุนนะมะรอฮะคอดีญะห์เอ้ยตั้งแต่วันนี้ไปเวลาพักนอนมุฮัมมัดหมดตั้งแต่วินาทีนี้พี่น้องนบีไม่ได้พูดเอาล่อหรือพูดมันนบีบอกหมดเวลาพักวัลลอฮิวินาทีตั้งแต่นบีทำงานอิสลามตั้งแต่40จน63รอซูลเคยนอนคืนไหนเต็มอิ่มบ้างร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ห่วงอุมมัตแล้วก็ร้องไห้ยะฮูดีทำร้ายท่านยังสงสารและมีใจเมตตาทำไมนบีเดินไปหาคนที่ด่าท่านนบีเดินถนนนะพี่น้องยะฮูดเทขยะใส่ทุกวันเลยเทด่าหายวันเดียวไปไหนโอ้บุหายะรอซูลุลลอฮ์ไม่รอดท่านนบีไปเยี่ยมไม่มีใครในโลกที่เยี่ยมศัตรูพี่น้องไม่มีใครในโลกที่ไปเยี่ยมศัตรูด้วยใจห่วงใยนอกจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านนบียารอซูลุลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์นบีคืองานสังคมนบีคืองานอุมมะห์พี่น้องจึงดูครับรอซูลไม่เคยนิ่งเฉยในการเปลี่ยนแปลงสังคม
สังคมจะเปลี่ยนดีได้ผมบอกว่าอย่างเดียวสังคมจะดีได้เงื่อนไขเดียวเงื่อนไขอะไรครับต่อเมื่อคนรู้จักอัลลอฮ์ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ดีไม่ได้พี่น้องว่าจริงหรือไม่เราเหนื่อยนะบางนาย้อนนามินาพี่น้องต้องเหนื่อยนะพี่น้องมุสลิมวันนี้เราที่ยากจนก็เยอะนะครับทำไมวันนี้เราไม่ขายยาบ้าให้หมดเรื่องหมดราวไปเลยทำไมเราไม่ขายยาเสพติดหรือปล้นร้านทองปล้นแบงค์ไปเลยพี่น้องจบเรื่องรอดก็รวยเกมก็จบแค่นั้นเองดูเนี่ยแต่อย่าไปตัดต่อแค่นี้นะถ้ารอดมึงรวยผ่านโอเคถ้าไม่รอดสองที่ไม่คุกกับกูโบทำไมเราไม่ทำพี่น้องกลัวครับบอกเชื่อผมคำว่าวัยรุ่นไม่มีความกลัวไม่มีคำว่ากลัวพี่น้องไปถามเด็กที่มันตีกันเวลาเราโตมาขนาดนี้ย้อนไปดูกูทำไปได้ยังไงว่าตอนนั้นมึงคิดไหมว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงถ้ามันคิดไม่ใช่วัยรุ่นพี่น้องไม่มีคำว่าคิดไม่มีคำว่าคิดมันคิดแค่วันนี้จบวินาทีนี้จบพอเราย้อนกลับไปดูแล้วเราคิดไหมว่าตอนนั้นไม่คิดไม่คิดว่ายี่ไม่คิดอะไรเลยบอกอย่างเดียวที่ห้ามไม่ให้เราทำเพราะเรารู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมบอกคนจะเปลี่ยนดีไม่ได้ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดกิยามะห์ตราบใดที่ยังมีคนดีอยู่จนนบีบอกจนเมื่อโลกไม่มีคนกล่าวคำว่าอัลลอฮ์เลยเมื่อนั้นอัลลอฮ์ให้เกิดกิยามะห์ทันทีเป็นไปได้พี่น้องในโลกนี้จะมีเวลาที่ไม่มีคนกล่าวอัลลอฮ์บอกเป็นครับหลังจากนบีอีสาหลังจากพวกนี้หลังจากดัจญาลนะอัลลอฮ์ส่งลมเก็บบรรดามุมินผู้ศรัทธาเสียชีวิตทั้งหมดเลยเหลือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เมื่อนั้นบนโลกทั้งโลกไม่มีใครเอ่ยชื่ออัลลอฮ์แม้แต่คำเดียวเมื่อนั้นบออักลิมิซาอะกิยามะห์เกิดทันทีนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเอากะมะกอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องท่านนบีจึงพยายามจะเปลี่ยนแปลงสังคมทำยังไงให้ซอฮาบะห์รู้จักอัลลอฮ์ให้ได้ให้ซอฮาบะห์รู้จักอัลลอฮ์ให้ได้จะไม่รู้จักมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ดีงามจนกว่าจะรู้จักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ก็เลยอันดับแรกท่านนบีเปลี่ยนยังไงแต่ละคนนบีเปลี่ยนไม่เหมือนกันแต่เข้าถึงทุกระดับท่านนบีเข้าหาบิลาลท่านนบีเข้าหาอุมมะอุสมานบินมัสอูดท่านนบีเข้าหาอิบนุมัสอูดเปลี่ยนสังคมเรื่อยๆจนสุดท้ายพี่น้องดูนะครับผมถึงยืนยันว่าพลังเด็กเกเรถ้ามันเตาบัดตัวเชื่อเถอะพี่น้องเอ้ยมึงเอ้ยบิดสุดใหม่สุดใหม่พี่น้องครับไม่ใช่ผมพูดท่านนบีพี่น้องอย่าลืมดูอาหนึ่งนบีขอไว้อัลลอฮุมมะอะอิซัลอิสลามบิอะฮัดอุมะรัยนบอกยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกอิสลามให้ยิ่งใหญ่ด้วยกับอุมัรสองคนนี้ขอพระองค์ทรงเลือกหนึ่งอุมัรบินคอตตอบสองอัมบินฮิชามอบูญะฮ์ทำไมนบีถึงเอ่ยสองท่านนี้พี่น้องครับอบูบักรมีอุสมานมีซาอัดบินอบีวะกอสซอฮาบะห์อบูอุบัยดะห์ซอฮาบะห์อาวุโสมีมากทำไมท่านนบีเลือกสองท่านนี้นบีมองเห็นอะไรในสองท่านหนึ่งอุมาร์บินคอตบหรืออัมบินฮิชามอบูจะฮันสองท่านนี้พาวเวอร์แรงทั้งคู่ท่านนบีมองการออกพี่น้องว่าท่านหนึ่งในสองเข้ารับอิสลามมุสลิมยิ่งใหญ่ทันทีเข้าใจหรือยังครับอิสลามไม่ได้ต้องการภาพพับเรียบร้อยอย่างเดียวสายไฟบ้านเราเดินไม่ได้มันต้องมีทั้งสายร้อนและสายเย็นนะฮะพี่น้องกับข้าวสำหรับหนึ่งถ้าแกงจืดทั้งโต๊ะก็อ้วกอย่างเดียวหรือเผ็ดทั้งโต๊ะก็กินไม่ได้ขึ้นๆกลางๆและชีวิตจะมีรสชาติหนึ่งจะมาอย่าเลือกคนเหมือนกันหมดไปไม่ไกลไปเนาะไปไม่ไกลอย่ามัดกูไม่ได้กูเอาคนอัลเลมอย่างเดียวเลยเรียบร้อยสิครับ
บางอาเลมนี่ฮาฟิซนี่อาเลมนี่อุลามะนี่อาเลมนี่อุลามะเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เรารู้ไหมปัญหายาเสพติดวัยรุ่นเสพยาแบบใหม่แล้วไม่รู้กัน I don't know ลาอัดรีบอกวัลลอฮุอาลัมจบที่นั้นถ้าภาษาบ้านผมบอกวัลลอฮุอาลัมปากกาจบไปตัวใครตัวมันไม่รู้เลยบอกไม่ได้ญะมาอะห์ต้องแตกต่างด้วยบอกไปแล้วนบีขออัลลอฮ์ให้เลยผู้ที่อัลลอฮ์เรียกว่าอุมัรบินคอตตอบบางรายงานพี่น้องดูว่านบีทำขนาดไหนในการอยากใจคนคนหนึ่งเป็นคนดีอุมัรเราไม่ต้องพูดแล้วพี่น้องหลังจากเจอกับฟาติมาจนมาที่บ้านนบีบ้านอัรกอมบินอบีอัรกอมอุมัรถือดาบมาเล่มเดียวพี่น้องเคาะประตูอัรกอมบินอบีอัรกอมซอฮาบะห์เปิดดูเนี่ยนะพี่น้องใครมาอุมัรบินคอตตอบเรียบร้อยพวกเราทั้งหมดตกใจนะตกใจกลัวมากซอฮาบะห์ยังกลัวกลัวพี่น้องเหลือสองท่านที่ไม่กลัวหนึ่งท่านรอซูลสองท่านฮัมซะฮ์ฮัมซะฮ์บอกปล่อยเขามาถ้ามาดีเราดีด้วยแต่ถ้ามาไม่ดีดาบในมือเขาจะกลับไปหาเขาเองมาชาอัลลอฮ์นะอุมัรบินคอตตอบเข้ามาแต่คนแรกที่ไปหาอุมัรไม่ใช่ฮัมซะฮ์มาชาอัลลอฮ์บางรายงานคนที่เดินเข้าไปหาคือใครครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรอซูลเข้าไปหาอุมัรบางรายงานนะครับในประวัติศาสตร์ท่านนบีจับเสื้ออุมัรแบบนี้เลยจับเลยนะอะมุนตะฮียะอันตะยาอุมัรยังไม่จุดเอราอุมัรแต่ไม่ใช่กระชากจะต่อยนะพี่น้องจับแบบนี้นะอะมุนตะฮียะอันตะยาอุมัรเจ้ายังไม่หยุดเอราอุมัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบางคนบอกอุมัรเข้าอิสลามกลัวนบีจะทำร้ายพี่น้องคนอย่างอุมัรกลัวใครถ้านบีขู่ตอนนั้นกับซอฮาบะห์30คนอุมัรออกจากบ้านอัรกอมก็สามารถกลับมาทำร้ายได้เหมือนเดิมบอกไม่ใช่วิธีการท่านนบีทำอย่างนี้กับอบูบักรไหมครับท่านนบีทำกับบิลาลไหมฮะในประวัติศาสตร์นบีทำกับอุมัรคนเดียวเข้าใจหรือยังฮิกมัตจิตวิทยาบางอย่างกับบางคนใช้วิธีเดียวไม่ได้อาจารย์ทำไมพูดเพราะๆนะอาจารย์พี่น้องถ้าผมพูดค่อยเสียงไม่มีชัดเจนพี่น้องถ้าค่อยเสียงไม่มีเลยและถ้าค่อยผมรู้ทันทีถ้าขอโทษนะแฟนเพลงผิดหวังแน่นอนผิดหวังเลยรออาจารย์กูสารอมันมาอย่างกระเป๋าลูกทุ่งเราจะฟังฮาร์ดคอร์อาจารย์สมมุตินะบอกคนซื้อตัวในวันหน้าขอโทษนะสมมุตินะบอกซื้อตัวในวันหน้าเข้ามาพวกเปิดสุนทรภพเนี่ยบอกไอ้นาเลยแล้วไม่เป็นไรอาจารย์ไว้คนเดียวบอกไม่ใช่บอกบางครั้งฮิกมัตหรือวิธีการพี่น้องที่รักท่านนบีก็เปลี่ยนตามเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมแต่เป้าหมายที่สุดต้องการให้กลับสู่อัลลอฮ์ผมจึงบอกกับพวกเราพี่น้องทุกๆคนนะครับว่ามุสลิมเราวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงสังคมท่านนบีจึงเตือนว่าละตะมุรุนนบิลมะอรุฟท่านทั้งหลายจงสั่งใจกันในการทำดีวะละตะนะวันอานิลมุนกัรและจงยับยั้งกันในเรื่องของความชั่วเอาละยูชิกันอัลลอฮ์หรือถ้าเจ้าไม่ทำนบีบอกเกือบแล้วอัลลอฮ์จะส่งหินลงมายังเจ้าและท้ายที่สุดซุมมาตะดออูนฟะลายุสตะจีบุลักุมเจ้าจะดุอาต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์จะไม่รับดุอาเจ้าสังคมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ไม่รับดุอาคนนั้นสังคมที่ไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการดาวะไม่มีการตักเตือนสังคมไม่บารักัตคนในมุกแกมอัลลอฮ์ไม่รับดุอาหมดเลยใครจะรับผิดชอบใครจะเปลี่ยนสังคมผมบอกหมดเวลาแล้วพี่น้องเอ้ยมุสลิมบอกเรานั่งเถียงเรื่องกีฬาฟิยาจบได้แล้วจบได้แล้วผมไม่ได้เก่านะครับพี่น้องแต่อยากจะบอกตั้งแต่ผมทำงานดาวะสิ่งแรกที่ผมจะสลายให้สูญพันธุ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์แต่พวกไอ้น้องๆต้องช่วยกันด้วยมุสลิมต้องไม่มีคณะมุสลิมต้องไม่มีแก๊ง
มุสลิมต้องไม่มีพวกมุสลิมต้องเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ถ้าอุมมัตรวมเป็นหนึ่งไม่ได้อุมมัตอิสลามจะกลับมาใหญ่ไม่ได้สิ่งนบีรวมอะไรไม่ใช่รวมพี่น้องท่านนบีรวมอย่างเดียวบอกซัมมากุมุลมุสลิมีนเรียกเจ้าว่าเป็นมุสลิมพอแล้ววันนี้เราทะเลาะกันเรื่องคีลาฟทั้งนั้นเลยพี่น้องอายุเท่าไหร่60 70ขอสักหนึ่งมัสอะละสิที่จบแล้วในการเถียงไม่มีเลยถ้าเถียงกันแล้วนู้นไหมก็เถียงกันมายาวเลยพี่น้องแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆท้ายที่สุดแตกสองสุราไอ้นี่ละหมาด3คนไอ้นี่ละหมาด5คนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนความอ่อนแอเกิดขึ้นบอกทำไมอ่ะบอกทำไมเราทำไม่ได้บอกทำไมเราเปลี่ยนไม่ได้คำเดียวพี่น้องอีมานเรายังไม่ถึงบ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักจึงเตือนบอกวันนี้เราต้องช่วยกันนะพี่น้องตักเตือนในความดีช่วยกันยั้งในความชั่วอุมมัตอิสลามวันนี้บอกเราต้องพยายามให้เป็นอุคูวะห์วะฮิดะห์ให้ได้ท่านนบีก่อนจะเปลี่ยนสังคมมาดีนะพี่น้องดูตัวอย่าง13ปีมักกะห์ไม่สอนเรื่องอะไรเลยอยู่ใกล้ฮารอมแต่ไม่มีฮัจญ์อยู่ใกล้กะบะห์แต่ไม่มีฮัจญ์ฟัรดูฮัจญ์ยังไม่มาซอฮาบะห์รวยมีพี่น้องแต่ซะกาตยังไม่เกิดไม่มีอะไรเลยเหลืออย่างเดียวบอกละอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีระบบเศรษฐกิจอิสลามไม่มีระบบทหารอิสลามไม่มีระบบอะไรเลยอย่างเดียวนบีเน้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสังคมในอดีตยังมีคนกินเหล้ายังมีคนดื่มเหล้ายังไม่มีฮุกมฮะบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสังคมแห่งการแตกแยกบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ13ปีพี่น้องจนไปสู่มะดีนะห์ทำไมท่านนบีจึงไปมาดีนะทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดแล้วพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์มากนี่คือความสวยงามของอิสลามความเจริญเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอันซอรพี่น้องเข้าใจไหมความเจริญเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีคนช่วยเหลือเขาเรียกว่าต้องมีคนนุสรอดด้วยแล้วอันซอรจะเจริญไม่ได้ถ้าไม่มีคนเสียสละมาที่ท่านทั้งหมดต้องบาลานซ์เลือกชาวอันซอร1ลักษณะนิสัยคนกลุ่มนี้แตกต่างมากกว่าคนทั่วไปในโลกจนอัลลอฮ์กล่าวว่ายุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซมาชาอัลลอฮ์พวกเขาให้สิทธิ์ของเขาเองถึงแม้เขาจะลำบากก็ตามพี่น้องเข้าใจคําว่าอิซาร์มั้ยเราเข้าใจคำว่าอิกรอมอิกรอมน้ำแก้วเดียวคนละครึ่งพี่น้องท่านไม่มีเอาไปแบ่งกันอิกรอมท่านอิซาดของซอฮาบะห์ไม่ใช่แบบนี้น้ำแก้วเดียวมีแค่นี้ไม่มีท่านเอาไปให้หมดเลยฉันไม่เอาแล้วนี่คืออันซอรอันซอรการสละไม่ใช่การให้การให้บางทีเราให้สิ่งที่เหลือใช้จากเราอันซอดคือให้ชีวิตเขาได้เลยให้ได้เลยนะครับพี่น้องถ้าอาหารเขามีสำรับเดียวอิซาดเอาไปให้หมดเลยฉันให้ท่านลิวะจาฮิลละบิสมิลลาห์กินให้เต็มที่อัลลอฮ์เลือกอันซอดให้เป็นผู้ช่วยท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์มุฮาจิรินอพยพจากมักกะห์มามะดีนะห์ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเสียสละไม่เสียสละเปลี่ยนแปลงไม่ได้สังคมเปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่มีคนเสียสละอะไรคือเสียสละไม่จะทำตอนเวลาว่างพี่น้องเข้าใจไหมให้มึงมีประชุมสัตว์น้ำหน่อยฮะแล้วก็อยากเพื่อนเพื่อนจะมาชาวรัฐกูไม่ว่างอาทิตย์หน้าไม่ว่างจำนะพี่น้องไม่ว่างบ่อยๆไม่ใช่ไม่ว่างมันไม่มีใจไอ้แล้วทำอะไรไม่ว่าง
ผมก็ไม่ว่างไอ้นี่ก็ไม่ว่างไอ้นั่นก็ไม่ว่างหายใจเฉยๆก็เป็นธุระอย่างเดียวพี่น้องไม่มีใจซอฮาบะห์ถ้าเรื่องศาสนาไม่ต้องเยอะพี่น้องครับไซนีนาจุดไอบีประเดียนละหนคำเดียวเองฮัยอัลันยาคอยรอลออิรกับูอัยอัลันเจดโอ้ยาคอยรอลอบรรดาวีรบุรุษขอละออกมาให้หมดจุดไอบีก้าวเดียวจะถึงบ้านเจ้าสาวแล้วบอกฮัยอัลันเจดข้างนั้นนบีเรียกข้างนี้ภรรยารอบิสมิลลาห์ลิลลาฮิตาอาลาวัสสลามที่รักไปทันทีพี่น้องไปทันทีบอกมุฮาจิรินอับดุลรอมานบินอัลฟ์ทิ้งธุรกิจกี่พันล้านที่มักกะคำสั่งอิจารอไม่รอไปเลยสุฮัยบ์อัรรูมีซอฮาบะห์นบีเด็กจนมาอยู่มักกะจนรวยทำการค้าวันจะฮิจรอพี่น้องออกไปจนภูเขามักกะมุชริกร้อมเต็มสุเอฟจะไปไม่ได้อะไรของมึงมาตอนตัวป่าไม่มีอะไรเลยทำธุรกิจกับพวกฉันจนรวยเฮ้ยช้าก่อนสุเอฟไปไม่ได้สุเอฟบอกเอาไว้ถ้าจะมาจับฉันขึ้นมาได้เลยท่านก็รู้ว่าฉันเป็นนักแม่นธนูธนูในฝักฉันแน่นอนกว่าจะถึงตัวหมดฝักแน่นอนฉันตายท่านก็ต้องตายแน่นอนฉันจะไม่ยอมจนกว่าลูกธนูจะหมดเปลือกใครจะขึ้นนะพี่น้องท้ายสุดเอาอย่างนี้ละกันสมบัติฉันมักกะทั้งหมดฉันยกให้เจ้าหมดเลยขออย่างเดียวฉันไปหาท่านนบีให้หมดเลยพี่น้องเดินถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเจอหน้าซุฮัยบ์เดินมาพี่น้องถึงมักกะนบียิ้มเลยยาอับบายะฮ์ยากำไรแล้วการค้าท่านซุฮัยบ์ยังไม่ถึงมาดีนะอัลลอฮ์ให้นบีรู้เรียบร้อยแล้วฮิจรอห์เสียสละการพัฒนาสังคมจึงเกิดบอกอย่าเห็นแก่ตัวผมเตือนตัวผมด้วยผมด่าตัวผมด้วยม้าทำไมไม่นั่งหลับพี่น้องเลี้ยงม้าไหมม้ายืนอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนใหญ่ยืนตลอดเวลาเลยพร้อมออกศึกทุกวินาทีบอกวันนี้พี่น้องที่รักถ้าไม่สละสังคมไม่เปลี่ยนสุดท้ายซอฮาบะห์สละมุฮาจิรีนมาอันซอดเกิดท่านนบีมัดเทือกบอกอันดับแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมดสลายสลายกุฟอร์ชิริกทั้งหมดเกลี้ยงเหลืออัลลอฮ์ผู้เดียวเข้าใจหรือยังทําไมซุนนะห์จึงยิ่งใหญ่ในซอฮาบะห์แต่เล็กสําหรับเราพี่น้องเชื่อมั้ยซุนนะห์เล็กมากกับเราพี่น้องปฏิบัติหนึ่งซุนนะห์รู้ว่านบีทำถ้าเราใครทำแล้วมีความสุขอัลฮัมดุลิลละห์แต่บางทีเรารู้สึกเฉยๆซุนนะห์ซุนนะห์ผมบอกเลยจะบอกว่าคุยเรื่องซุนนะห์ยากแต่ละอิละห์เราไม่ผ่านคนละหมาดไม่ครบอ่ะพี่น้องแล้วไปบอกเรื่องซุนนะห์นบีบางนะทำแบบนี้นี่ซุนนะห์นบีลองถูมิสวากดูไอ้บางนี่ยังไม่ละหมาดเลยสุดท้ายถูสามวันไม่เอาแล้วนู่นอยู่ในซุ้มคนที่เข้าใจอัลลอฮ์อีมานเต็มที่ซุนนะห์จะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาท่านนบีสลายหมดพี่น้องเหลือเลยเลยล่อมมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เริ่มจะเปลี่ยนสังคมมาดีนะอย่างแรกในการเปลี่ยนสังคมบอกจูนหัวใจทั้งหมดเหลืออัลลอฮ์องค์เดียว พี่น้องจูนไหมปรับเรียงอะไรเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวการเหลืออัลลอฮ์องเดียวท่านทำทุกอย่างไม่มีเนียดอื่นเลยได้ไม่ได้ดังไม่ดังรู้จักไม่รู้จักถ้าทำแล้วอัลลอฮ์พอใจบิสมิลลาห์พี่น้องรู้จักผมไหมอายอรู้จักผมพี่น้องรู้จักผมเวลาไปข้างนอกเขารู้จักกินข้าวฟรีก็หลายร้านแล้วเขาจำได้เชื่อไหมว่าถือว่าเสี่ยงมากเสี่ยงมากเสี่ยงอะไรครับอิสติละความอิคลาสที่นบีบอกเอาไว้คนอิคลาสเขาจะเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักถ้าเขาหายไปจากสังคมก็จะไม่มีใครถามถึงเขาเลยแต่วันหนึ่งเวลาเขาอยู่ในสังคมจะไม่มีมือชี้มาที่เขาเลยเพราะเขาไม่ใช่คนสำคัญยาอัลลอฮ์
อาเลมอุลามะเชียงรองไอ้ครั้งหนึ่งอิหม่ามซะยูตีรอฮิมะฮุลลอฮ์อบูซุฟยานอัสซอรีกำลังสอนหนังสือคนฟังเป็นหมื่นพี่น้องเป็นหมื่นนะอบูซุฟยานซอรีกำลังสอนกำลังบายานพี่น้องสุดท้ายรองไอ้บอกยาอัลลอฮ์วันนี้มีคนฟังฉันพยานเป็นหมื่นและเต็มไปหมดเลยอัลลอฮ์อบูซุฟยานอัสซอรีกลัวเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะลงโทษฉันต่อหน้าพวกเขาในวันกิยามะห์กลัวมากๆว่าจริยานิดเดียวโอ้อวดนิดเดียวบาเต้นหมดเลยลายะบะตันอามัลอามันเจ้าจะสลายทั้งหมดอิคลาสคือสิ่งยากมากๆอันดับแรกจะเปลี่ยนสังคมจูนคนทำงานทั้งหมดใจเหลืออัลลอฮ์เดียวทำเพื่ออัลลอฮ์จะไม่เหนื่อยตลอดกันมันได้โชว์พี่น้องเวลาทำงานโชว์คนมันร้อยนะมันร้อยนะพี่น้องจริงเราทำพี่น้องลองดูเขามาอัพนะครับคนชมท่านโอ้ไอ้บางซบสมมุตินะบางซบคนโพสต์เต็มฟีดเลยอัลลอฮ์คนดีมากๆเรายังรู้สึกแบบจมูกยังบานเลยบางไอ้ขนาดอิกราดยังแบบอ๋อไม่ที่ไม่มีอะไรแต่เรียบร้อยใจนี่ถ้ามันไม่ติดที่เนื้อตรงนี้นะเพราะว่ามันเด้งขึ้นนี่เลยมันติดตรงนี้เองพี่น้องมันอะไรขึ้นไม่ได้ใจไปแล้วชัยตันก็ชอบด้วยชัยตันก็ชอบด้วยบอกชัยตันชอบมากแต่บอกอิกราดวันนี้บอกใจเหนียดพังหมดเรื่องเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องพอเพื่ออัลลอฮ์หมดขนาดมนุษย์ชมเรายังแบบปลื้มและพี่น้องดูสิครับวันนี้เราโชว์ให้ใครดูอัลลอฮ์ดูตลอดเวลาแล้วผู้ที่อัลลอฮ์ให้รับรู้ใครพี่น้องไม่ใช่มนุษย์ขี้เหม็นแบบเราบรรดามาลาอิกะห์อัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์บอกจิบรีนอินนีลาอูฮิบุฉันรักคนนี้เจ้าจงรักเขาด้วยจิบรีนลงมาบอกมาลาอิกะห์ทั้งหมดมาลักอัลลอฮ์รักคนนี้ท่านทั้งหมดจงรักเขาด้วยยาอัลลอฮ์ความรักจากอัลลอฮ์จนบรรดามาลาอิกะห์ลงไปสู่คนนั้นและท้ายที่สุดอาลิดุนยาจะรักเขาด้วยพี่น้องรักคนคนหนึ่งทั้งที่ไม่ใช่ญาติเรารักคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักสนิทชิดเชื้อเลยเกิดอะไรขึ้นอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์คงรักเขาขอให้อัลลอฮ์รักเขาแล้ววันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันเรามองเราเกิดความรักซึ่งกันและกันทำไมผมรักท่านทั้งที่ผมไม่เคยนอนบ้านเดียวกับท่านหวังว่าอัลลอฮ์จะรักท่านความรักที่ยิ่งใหญ่มาจากรักที่อิคลาสนบีจูนจนซอฮาบะห์เหลือใจเดียวกันหมดเลยชาวสวรรค์อัลลอฮ์ใจเข้าสวรรค์ทั้งหมดชาวสวรรค์กี่พันล้านคนวัลลอฮุอาลัมท่านนบีบอกว่าจะอยู่ในสวรรค์เหมือนกับคนคนเดียวกันใจเดียวกันเราเคยอิจฉาตัวเองไหมเราเคยเกลียดตัวเองไหมไม่เคยชาวสวรรค์ทั้งหมดหัวใจเหมือนกันหมดเลยอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับอัซซุบัยบินอาวามเมื่อเกิดศึกอิฟิกพี่น้องที่รักไม่ใช่อิฟิกศึกเขาเรียกว่าสงครามซิฟฟินเกิดปัญหากันซอฮาบะห์ยาอัลลอฮ์ถึงแม้อิสติฮาดบางอย่างไม่ตรงกันอยู่ต่อหน้ากันท่านอาลีบอกยังไงพี่น้องกับคู่กรณีที่อยู่ต่อหน้าฉันหวังว่าเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์กล่าวไว้นะอะไรท่านวันที่อัลลอฮ์จะถอดความเคืองใจทั้งหมดออกจากหัวใจพวกเขาในสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ยังดูอ้าให้พี่น้องเขาได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะถอดออกคือความเกลียดชังพี่น้องในสวรรค์จะไม่มีความเกลียดสุดท้ายซอฮาบะห์มุฮัจญีนอันซอรใจเป็นหนึ่งเดียวรักใครหมดเลยอย่างที่สองการเปลี่ยนสังคมเกิดไม่ได้หลังจากอีมานสองอุคูความเป็นพี่น้องในระหว่างอุมมัตอิสลามจำเป็นไหมจำเป็นมากไม่รักกันเดินหน้าไม่ได้อุลามะห์กล่าวว่าวันนี้มุสลิมเราด่าและช่ำเฉือนกันด้วยลิ้นวันข้างหน้าอุมมัตอิสลามจะห้ำหันกันด้วยอาวุธมีหรือไม่นบีรวมซอฮาบะห์มุฮาจิรินอันซอรอัลอุคูวะอิสลามียะห์ก่อนจะพัฒนามะดีนะห์ต
้องอุมมัดใจเดียวกันก่อนรักกันเป็นพี่น้องกันไม่มีมุฮาจิรินไม่มีอันซอดทั้งหมดคืออุมมัดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องยะฮูดตกใจเอาสกอสรอดลบอัมหันกันมากี่ร้อยปีพี่น้องท่านนบีมาทีเดียวรักใครอัลลอฟะบัยนะกุลูบิฮิมหัวใจเขาผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยอิสลามไปข้างหน้าสบายพี่น้องที่รักเขาทั้งหมดไม่มีไปเพื่อเอาสกอสรอดอันซอดเลยมุฮาจิรินวันนี้จะมาทำงานอิสลามในเมืองไทยมีเยอะอันนี้บอกตรงๆจะมาอิสลามมีเยอะไม่แปลกที่ต้องมีกลุ่มพี่น้องธรรมดาครับผมอยู่บ้านผมมีอะไรก็ผมพี่น้องมีที่นี่มีญะมาอะห์พี่น้องทั้งหมดมีญะมาอะห์ได้แต่โลโก้ญะมาอะห์เป็นแค่โลโก้อย่าเอาเข้าไปในหัวใจโดยเด็ดขาดเมื่อใดเข้าไปในหัวใจเราจะลืมโลโก้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ทันทีมึงพวกนั้นและกูพวกนี้ถ้ามีคําว่ามึงพวกและกูพวกสังคมเจริญไม่ได้สังคมเจริญไม่ได้ไอ้นี่เดินไอ้นี่ฉุดไอ้นั่นล้มไอ้นี่เหยียบไอ้นี่จะไปไอ้นี่เตะขาท้ายที่สุดวนในอ่างไปเนาะท่านนบีไม่อย่างนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วสุดท้ายระบบเศรษฐกิจอุมมัตอิสลามเมื่อเปลี่ยนเป็นคนดีเมื่อเปลี่ยนเป็นคนซอลเลห์อัลลอฮ์ให้บารักัตหมดเลยทั้งกำปองلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ถ้าชาวเมืองอีมานและอามัลซอลิห์ถ้าเขาอีมานและตักวาอัลลอฮ์บอกเราจะเปิดบารักัตริสกีจากชั้นฟ้าและแผ่นดินให้คำตอบเดียวพี่น้องบารักัตในกำปองหมู่บ้านจะเกิดได้ต่อเมื่ออุมมัตอิสลามอีมานและตักวารักใครและปรองดองกันรองเดินไม่ได้เดินหน้าไม่ได้อิสลามไปข้างหน้าไม่ได้ท้ายที่สุดใครเจริญกลุ่มกูแต่ไม่ใช่กลุ่มมึงญะมาอะห์กูไม่ใช่ญะมาอะห์มึงมึงมากูไม่มามึงไปกูไว้บายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยุคใหม่อย่าเป็นอย่างนั้นบอกสลายให้หมดขอโทษนะครับผมไปมัสยิดบางมัสยิดมีพี่น้องจะมาดาวัดมีฮะละกอนหนึ่งแล้วก็ในมัสยิดก็มีเขาเรียกว่ากรรมการมัสยิดด้วยผมบอกกรรมการมัสยิดว่าผมเสนออย่างนี้นะครับกรรมการพี่น้องจะมาเป็นกลุ่มชนที่เดินเข้าถึงชาวบ้านเขาเรียกเดินกัสเขาเดินเข้าถึงชาวบ้านแต่อิหม่ามกับกรรมการ15ท่านอาจจะไม่มีเวลาไปเดินอย่างนั้นแล้วท่านสอนที่มัสยิดผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าร่วมกันได้ท่านคือสุดยอดท่านคือสุดยอดประสานทั้งบุญทั้งบูพี่น้องกลุ่มหนึ่งพิชิตเขาเรียกว่าเข้าถึงพื้นที่อีกกลุ่มหนึ่งคอยกดสวิตช์ไฟสว่างพริบตะกำปองเข้าใจไหมกดสวิตช์ไฟแต่ไม่ต่อวงจรกด10ทีก็ไม่สว่างและใครจะเดินต่อวงจรได้ต้องคนสละด้วยเอาใส่ไฟไปวางไปน้องวางให้หมดแล้วทำยังไงกดสิครับพับอินชาอัลลอฮ์วาง10เส้นถนน10สายอย่างน้อย9สายต้องติดบอกร่วมมือได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ทำครับทำได้มัสยิดนั้นทำได้บอกอามิดนมาก็ท่านกัดตอนเย็นกลางคืนชวนมาให้ได้พี่น้องบายานบ้างมีเขาได้มีอุสตาดมีอาจารย์สอนบ้างบอกสลับช่วยเหลือพออันนี้สอนพี่น้องละหมาดฟังพอยามัดพี่น้องบายานพวกพี่น้องก็นั่งฟังบอกภาพออกมาสวยงามมากเพื่ออะไรพี่น้องท้ายที่สุดวัยรุ่นเข้ามัสยิดท้ายที่สุดวัยรุ่นกลับมาละหมาดบอกท้ายที่สุดวัยรุ่นมีจิตสำนึกถ้าวัยรุ่นมีจิตสำนึกเมื่อไรพี่น้องไม่ต้องทำก๊อกต่อไปเดี๋ยววัยรุ่นมันจะจุดไฟด้วยตัวเองสำคัญที่สุดวันนี้จุดวัยรุ่นได้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับจึงบอกกับพี่น้องแล้วตัวผมด้วยนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านเปลี่ยนแปลงจากความรักจากสังคมจากความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วท้ายที่สุดมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ต้องเปลี่ยน
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเปลี่ยนสังคมท่านสิ่งแรกที่นบีสร้างไม่ใช่บ้านนบียังไม่มีบ้านเลยที่มาดีนะไม่ใช่ตลาดไม่ใช่อาคารศูนย์รวมรอซูลสร้างมัสยิดก่อนเลยอันดับแรกทำไมต้องมีมัสยิดทุกสิ่งมีหัวใจไปน้องที่รักชุมชนมุสลิมก็ต้องมีหัวใจและหัวใจมันคือมัสยิดวันนี้ที่หมู่บ้านเราละเนรนาศเพราะหัวใจมันไม่เต้นเลือดมันไม่สูบฉีดไม่ต้องไปแก้หรอกพี่น้องเด็กติดยาทำยังไงแก้ไม่ได้ทำให้ละหมาดเอาตำรวจจับเดี๋ยวมันก็กลับพ้นโทษพ้นผิดกลับมาเหมือนเดิมพี่น้องมันก็กลับมาสุดท้ายเป็นวงจรวางไข่ยุงเลยรุ่นนี้ตายรุ่นใหม่มาต่อเข้าคุกหมดโทษออกมาเล่นต่อยาเสพติดหาไม่ยากหรอกพี่น้องบอกเด็กเป็นอัมพฤกษ์สังคมเป็นอัมพาตแบบนี้แก้ไงบอกเลือดมันสูบไม่ดีพี่น้องไปจุดขยายเลือดบอกหัวใจต้องดีอันดับแรกนบีสร้างมัสยิดก่อนเลยอันดับแรกจึงบอกกับพี่น้องว่าก่อนจะเปลี่ยนสังคมในหมู่บ้านบ้านของอัลลอฮ์ต้องเปลี่ยนก่อนอะไรคือการเปลี่ยนบ้านของอัลลอฮ์ท่านนบีเน้นมากซอฮาบะห์จะต้องเข้มงวดมากในการละหมาดจะมาอดีตซอฮาบะห์เขาจะสังเกตนะพี่น้องว่าใครมุนาฟิกหรือไม่ขาดละหมาดญะมาอะห์ซอฮาบะห์จะสงสัยทันทีโดยเฉพาะอิชากับซุบฮ์นะท่านนบีจะบอกถ้าคนรู้ฟะดีลัตสองวักตูนี้เขาจะไปวะลาฮับวันถึงแม้จะคลานไปก็ไปบอกสร้างความมีชีวิตชีวาเมื่อเกิดขึ้นชะบาบเยาวชนสหบัตนบีอิบนุมีมักตูมตาบอดพี่น้องหาท่านนบียารอซูลุลลอฮ์ฉันบอดฉันมามัสยิดไม่ได้ไม่มีใครพามาขออนุญาตละหมาดที่บ้านท่านนบีให้นะกลับพี่น้องท่านนบีถามได้ยินอาซานไหมบอกได้ยินฟาจิบถ้างั้นท่านต้องมาด้วยแต่สมัยรอซูลอาซานปากนะครับแต่ปากเนี่ยพี่น้องไปอุมเราะห์อยู่ในเราดองเห็นบันไดที่มุอาซินเขาขึ้นอาซานนะนั่นคือจุดที่ท่านบิลาลอาซานนะครับสมัยก่อนต้องขึ้นสูงแบบนี้นะพี่น้องเพื่อจะได้ยินกระจายทั่วบอกท่านต้องมาบอกวันนี้ชะบาบเยาวชนวัยรุ่นนะบอกไปมัสยิดให้ได้ไปมัสยิดให้ได้เพราะก่อนท่านจะเปลี่ยนโลกทั้งโลกท่านต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนอันดับแรกแล้วก่อนท่านเปลี่ยนสังคมทั้งสังคมท่านเปลี่ยนตัวเองเข้มแข็งในญะมาอะห์และเปลี่ยนสังคมแล้วท้ายที่สุดโลกทั้งโลกจะเปลี่ยนแปลงเชื่อผมนะครับพี่น้องเราอย่าหวังกระจกกระจกแค่นี้เท่านั้นไม่ใช่เข้าเกียบนารารู้จักไหมพี่น้องคือโปะนารามีขายถึงมีกินถึงลอนดอนนะพี่น้องผลไม้ของไทยนะพี่น้องผลไม้กระป๋องที่เมืองนอกยังมีขายเลยเขาส่งออกแม้กระทั่งดุนยาเราต้องคิดส่งออกถึงหลายๆแล้วรอดด้วยพี่น้องต้องคิดในใครอย่ามองต่ำๆท่านนบีไม่ได้สอนให้เรามองแคบผมถึงเตือนกับพี่น้องศักยภาพอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันเซดบินซาบิดอัลเลมมีชำนาญเรื่องมรดกนบีบอกไปเลยเซดท่านเรียนมรดกให้เต็มที่คนรู้เรื่องการแบ่งฟะเราะห์เยี่ยมที่สุดในอุมัรนบีบอกเซดบินซาบิดส่งเรียนเลยพี่น้องเอาให้เต็มที่เซดบินซาบิดไม่ต้องลงมาทำธุรกิจเต็มที่เอาให้แน่นในเรื่องมรดกมุอาซบินจาบันถ้าเขามาก่อนละสัสลัมมุอาซบินจาบันเก่งในเรื่องฟิกฮาลาลฮารอมอัลลัมุบิลฮาลาลวันฮารอมจากอุมมะห์มุฮัมมัดบอกมุอาซบินจาบันอิมามุลฟุกฮะเรียนไปทางฟุกฮะเลยอิบนุอับบาสเก่งในด้านตัฟซีรตัฟฮีมุลกุรอานเรียนไปเลยเรียนไปทางนี้เลยอุซามาบินเซดชำนาญด้านการทหารไปทางแม่ทัพเลยไม่ต้องมาทำการตลาดอับดุรอห์มานบินเอาฟชำนาญการตลาดท่านคุมเศรษฐกิจทั้งหมดเลยอุสมานบินเอาฟชำนาญด้านการค้าขายและธุรกิจช่วยอุมมัตอิสลามทางเศรษฐกิจหมดเลยอุมัรบินคอตตอบ
ชำนาญหมดนะท่านนะท่านอุมัรนี่แปลกกว่าเพื่อนท่านนักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านอุมัรเป็นคนไม่มีทรัพย์แต่เป็นคนฉลาดบริหารเก่งมากจัดการระบบอุมัรบินคอตอบนบีส่งแต่ละฝ่ายพี่น้องที่รักชำนาญการไม่เหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆจับเซดบินซาบิดเอาเจ้าไปเป็นคอลิฟะห์เจ้าไปทำธุรกิจเรียบร้อยสิพี่น้องเรียบร้อยนะอุซามะบินเซดท่านไปเลยดังร่างเรียนตัฟซีรอัลกุรอานคนเคยจับดาบคนเคยอยู่ข้างหน้าเป็นแม่ทัพเขาชำนาญการรบนบีส่งไปตามชำนาญนี่คือฮิกมัตหนึ่งที่อุลามาวิเคราะห์การพัฒนาสังคมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท้ายที่สุดพ่อค้าไม่ต้องลงมาเป็นอาจารย์ทำไม่ได้เรื่องอะไรหรอกอาจารย์ก็ไม่ต้องทุ่มเทจะไปเป็นนักธุรกิจท้ายที่สุดจะทิ้งงานนี้แหละพอมันเริ่มมันไปน้องมันไม่ถูกที่ผิดทั้งที่แต่ละคนชำนาญไม่เหมือนกันดังนั้นอบูฮัสซันอันนะดวีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าอิสลามคือบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีประตูหลายบานมากมีประตูแห่งการญิฮาดประตูแห่งการเศรษฐกิจประตูแห่งอุลามะประตูแห่งนักบริหารมุสลิมต้องมีอยู่ทุกประตูถ้ามีประตูใดว่างเมื่อนั้นยะฮูดจะเข้ามาประตูของท่านทันทีพี่น้องเก่งในด้านการธุรกิจอย่าคิดทำธุรกิจได้กำไรแค่500กระจอกเกินไปกระจอกมากท่านต้องคิดกำไรเป็นพันล้านได้แต่ฟิกเกตมุสลิมไม่เหมือนกับกาฟิรินกาฟิรินรวยทั้งหมดเพื่อตัวเองอุมมัตอิสลามบอกกูรวยให้ได้และท้ายที่สุดสิ่งนี้จะช่วยอุมมัตอิสลามหมดเลยถ้าซอฮาบะห์ส่งเสริมให้จนเวลาซอฮาบะห์จนพี่น้องใครจะช่วยในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาในการเรื่องญิฮาดในเรื่องซะกาตไม่ได้อิสลามต้องยิ่งใหญ่ทุกๆแง่มุมสังคมต้องเปลี่ยนเราต้องช่วยกันอินชาอัลเลาะห์นะครับไปให้สุดในทางที่ท่านชำนาญแล้วให้รู้ว่าอย่านั่งภูมิใจประวัติคนนู้นคนนี้อย่างเดียวแล้วก็เพ้อจานี่ดูประวัติเขาเนี่ยหล่อนะเขามาจากจีนไม่มีอะไรเลยตอนนี้โอ้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ไอ้บางนี่นั่งอุปคมาเพื่อนเดียวนั่งขัดสมาธินอนอ่านประวัติเขาเสร็จแล้วก็รอแล้วรอทำอะไรต่อบ้างนั่นแหละจานโอ้รอให้กับมันดุนยาของมันช่างมันของเขาแล้วมึงอ่ะเราในนี้แหละปะนอนบิสมิลลาฮุมมะอาฮียาวะมูดเรียบร้อยหลับไปกับประวัติของเขาภูมิใจของเขาและท้ายที่สุดปลอบใจตัวเองของเขาอาจารย์ดุนยาไม่ใช่ของเราสรุปไม่ใช่ของมันทั้งนั้นเลยที่จริงอัลลอฮ์สร้างนะให้มันอัลลอฮ์สร้างให้มุมินใช้ประโยชน์บอกอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาขอให้อุมมัตอิสลามยิ่งใหญ่ให้ได้ภูมิใจมากพี่น้องแต่ผมไม่ต้องผมอัลฮัมดุลิลละห์แล้วปล่อยโยเดี๋ยวเลิงให้พี่น้องรวยๆเยอะๆขอโทษนะมีครูศิลปะคนนึงไม่ใช่มุสลิมบอกสิ่งแรกผมคิดผมต้องพัฒนาบ้านเมืองผมไม่ได้ประเทศผมไม่ได้อย่างแรกเลยผมต้องคิดคืออะไรบอกกูต้องรวยถ้ากูไม่รวยกูช่วยคนไม่ได้ถ้ากูจนกูก็ช่วยได้แค่ตามอัตภาพเมื่อตามอัตภาพก็10 บาทไงครับบังจบไม่ได้ท่านต้องสุดยอดในทุกๆด้านเราไม่ได้ต้องการแค่อุมัรบินคอตอมเราไม่ได้ต้องการแค่ท่านอุซามะห์บินซัยด์แต่เราต้องการอับดุลรามาบินอัฟเราต้องการอุสมานบินอัฟฟานเราต้องการคนในหลายๆรูปแบบเมื่อนั้นสังคมเปลี่ยนทันทีพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆมุสลิมเราพี่น้องท่านนบีอีกหนึ่งฮิกมัตนะครับอันนี้อย่างหนึ่งจะเปลี่ยนสังคมนบีต้องใช้ความฉลาดด้วยไม่ใช่ความตะแบงตะบันอย่างเดียวไม่ไปไหนลุยไปเลยลุยเลยอาจารย์ช่างมันบิสมิลลาห์ตายไปเลยเอาเลยไม่มีอะไรไปเอาลุยไม่ได้ท่านนบีไม่ใช่ระบบลุยพี่น้องฉลาดทำไมนบีไม่ให้ท่านบิลาลไปดาวะอบูละฮับอิสลามมองคนเท่ากันหมดใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครดีกว่าใครทำไมนบีไม่ให้บิลาลเจ้าไปดาวะอบูละฮับไม่เข้าอิสลามอบูละฮับนบีต้องไปเอง
อบูซุฟยานทำไมไม่ให้อัมมาดบินยาซิดไปดาวะอบูซุฟยานพี่น้องบิลาลเดินมาตรงนู้นเนี่ยนะอบูละฮับอยู่ตรงนี้เห็นบิลาลมาแล้วมันปิดประตูตั้งแต่รถแล้วเขาเรียกว่าดาวไม่เท่ากันดีกรีไม่เท่ากันท่านนบีรู้ว่าจะดาว่าคนแบบนี้ต้องส่งใครทำสัญญากับมุชริกีนมักกะส่งใครอุสมานบินอัฟฟานไปประเภทแบบไม่กล้าพี่น้องอุสมานคือใครมุสลิมต้องมีคนแบบนั้นต้องมีคนแบบนั้นพี่น้องที่รักดุอาให้อุมมัตอิสลามมีรถราคา10ล้านแล้วขับไปละหมาดได้ดันให้เขาเห็นว่าสำหรับฉันนี่คือของเล่นเขาขับไปเฉพาะงานในโซฉันขับไปรับใช้อัลลอฮ์ได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักท่านต้องทำให้ได้ฝากนักธุรกิจมุสลิมทุกคนและเมื่อท่านยิ่งใหญ่ได้ท่านจะช่วยเหลือคนอีกเป็นล้านคนและเมื่อช่วยเหลือเป็นล้านคนได้อัลฮัมดุลิลลาห์จัดสรรปันส่วนมีกำลังเลยพี่น้องที่รักมีกำลังเลยเราไม่ได้หวังเรื่องเงินทองไม่ใช่แต่พี่อิสลามใบตุลมานจะจำเป็นแต่ผมไม่เก่งหรอกครับเรื่องนี้ฝากนักธุรกิจมุสลิมด้วยช่วยเหลืออุมมัตอิสลามสร้างความเข้มแข็งให้อิสลามและจะไม่มีมุสลิมนั่งแบมือขอบริจาคอย่างเดียวอย่าลืมนะครับพี่น้องเราสอนให้คนเป็นมือบุญเพราะเราอยากจะได้เขาให้เราพี่น้องเป็นมือบุญนะทำไมเพราะผมพร้อมจะเป็นมือล่างใช่หรือไม่เวลาพี่น้องประกาศบริจาคพี่น้องเนี่ยอะไรผมจะรับบริจาคผมจะพูดอะไรบ้างท่านจะเป็นต้องพูดหะดีษที่อยากบริจาคจริงหรือไม่แล้วเมื่อไรอุมมัตอิสลามฉันพูดคนมือบนแล้วฉันต้องการจะให้คนจริงๆอัลไลซ์อิมามไลซ์พี่น้องครูของอิมามมาลิกอาเลมระดับโลกเชื่อหรือไม่อัลไลซ์เป็นอาเลมอุลามะที่สามารถจ่ายซะกาตได้ให้แก่ลูกศิษย์ท่านหนึ่งในนั้นคืออิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์คนอดีตอบูฮานิฟะอาอิมาระดับโลกว่างจากการสอนเข้าตลาดพี่น้องท่านคือนักธุรกิจชั้นยอดมาชาอัลลอฮ์มีศักยภาพครูผมจึงสอนผมไว้ว่านักดาวะต้องมีงานต้องมีเงินเพราะอะไรท่านจะได้ไม่ต้องหวังกับมะคลุกผมมีธุรกิจของผมผมจะดาว่าผมจะพูดแบบนี้ท่านจะเกลียดหรือรักกูไม่แคร์อยู่แล้วเพราะผมไม่ได้หวังเงินจากพี่น้องผมมีอาชีพอัลลอฮ์ให้จบครับศักดิ์ศรีไงพี่น้องนี่คือหลักการอิสลามนะครับจึงฝากเอาไว้ด้วยรักและจริงใจแล้ววันหนึ่งอุมมัตอิสลามต้องกลับมาแน่นอนรักให้มากๆเก่งให้มากๆแล้วเพื่ออัลลอฮ์วัลลอฮุลมุสตาอานและอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีที่สุดครับอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณพี่น้องมากๆขอบคุณอัลลอฮ์ให้เสียงมาจนหมัดสุดท้ายทำเดี๋ยวแล้วนะไม่รับโทรศัพท์3วันไม่ต้องโทรไป นะวันนี้7เวทีมนุษย์อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละเดี๋ยวผมขอเวลา2วันพร้อมชกเหมือนเดิมอินชาอัลลอฮ์นะขอบคุณมากบอกแล้วว่าเสียงไม่ใช่ของเราอัลลอฮ์ช่วยนะพอแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคนไอ้วัยรุ่นมึงต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปผมเนี่ยดาว่าเอาไว้พี่น้องที่รักสักวันเราต้องไปเยี่ยมพี่น้องเราในดงยาเสพติดอินชาอัลลอฮ์ชาลอบอกผู้จัดการผมด้วยนะบอกด้วยนะมาเผื่อเวลาโอกาสเราไปเยี่ยมเลยพี่น้องเดินลงไปเยี่ยมพวกเขาอินชาอัลลอฮ์แหล่งมุสลิมที่ยังมั่วสุมสกงสก้อยเราไปเยี่ยมพี่น้องไม่ได้ไปสอนเขาแค่อยากไปบอกให้เขาไม่ลืมว่าเขาคือมุสลิมว่าเขาคือมุสลิมทุกคนพี่น้องที่รักไม่กลัวกับพลังไม่กลัวกับอาวุธไม่กลัวกับอำนาจแต่อย่างเดียวที่เรายอมให้ได้เพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอัสสลามุอะลัยกุมยิ่งใหญ่ที่สุดในคำนี้พี่น้องจะมัดอย่าหยุดในการเยี่ยมเยียนนะครับถ้าท่านหยุดแสดงว่าหมู่บ้านนั้นหยุดการหายใจเรียบร้อยไปครึ่งนึงพี่น้องต้องเดินหน้าต่อไปรักกันให้ได้ร่วมกันให้ได้เรามีชีวิตไม่นานแล้วพี่น้องผ่านมาแน่ๆนะ50กว่าปีแล้วแต่ที่เหลือต่อไปไม่รู้อีกกี่วันอย่างน้อยที่สุดวันสุดท้ายขอให้ไปด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
และท้ายที่สุดพี่น้องที่รักครับท่านบิลาลรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วพี่น้องผมพูดเตือนตัวผมเองด้วยจะได้ไม่ท้อเวลาทำงานบิลาลรอดิยัลลอฮุอันฮุรักท่านนบีมากนบีเสียชีวิตบิลาลอยู่ไม่ได้เลยมะดีนะห์ต้องหนีจากมะดีนะห์ไปอยู่ชามพี่น้องที่รักจนบิลาลฝันท่านนบีบอกบิลาลเจ้าทำไมหนีจากเราบิลาลออกไปย่อออกมาจากเราเจ้าไม่มาเยี่ยมเราเลยบิลาลบิลาลตื่นร้องไห้ไปมาดีนะห์ทันทีสุดท้ายไปอาซานได้อาซานบิลาลอัซซิลลานายาบิลาลอาซานให้เราหน่อยบิลาลตั้งแต่วันนบีวะฟาตบิลาลไม่เคยอาซานอีกเลยอาซานไม่ได้อย่างที่เรารู้พี่น้องบิลาลอาซานไม่ได้บอกอาซานให้เรายาอัลลอฮ์บิลาลอาซานพี่น้องท้ายที่สุดอาซานไม่จบบิลาลร้องไห้นึกตลอดเวลาลงจากเสาอาซานต้องไปหานบีที่ห้องอัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์อัสสลาอัสสลาวันนี้บิลาลจะหาใครบิลาลทำไม่ได้บิลาลกลับชามพี่น้องแต่สิ่งสุดยอดของบิลาลและขอให้เราได้เป็นอย่างนั้นด้วยอามีนวันบิลาลจะตายบิลาลพี่น้องที่รักความสุขที่สุดของบิลาลคือวันนั้นภรรยาร้องไห้บิลาลบอกอย่าร้องเธอจงอย่าร้องไห้กะดันซาวฟะอัลกออัลมะฮับบะตมุฮัมมัดวะซุฮบะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะได้เจอกับคนที่ฉันรักที่สุดแล้วยาอัลลอฮ์บิลาลบอกอย่าร้องนะเดี๋ยวฉันจะได้เจอกับคนที่ฉันรักที่สุดแล้วพี่น้องนั่งเครื่องไปอุมเราะห์ลงที่ท่าเรือเครื่องสนามบินพี่น้องนั่งรถบัสมายาอัลลอฮ์เราเหนื่อยมาจากไหนพี่น้องบางทีมาจากมักกะฮ์9ชั่วโมงมาถึงมะดีนะห์แค่เห็นโดมเขียวแค่เห็นเสามัสยิดจริงๆเราอยากจะพักแล้วพี่น้องมะดีนะห์บางคนไปตั้ง 3-4 ครั้งแล้วแต่เวลาเห็นเสาที่ไรพี่น้องเชื่อมั้ยว่าเราอยากจะลืมโรงแรมอยากจะรีบไปที่มัสยิดเลยบอกแซ่บอกนู่นอีกแป๊บเดียวเราจะถึงที่ท่านนบีแล้วยาอัลลอฮ์เราเห็นแค่เสามัสยิดบิลาลเห็นตัวท่านนบีอย่าร้องพรุ่งนี้ฉันจะเจอกับท่านนบีแล้วคนที่ฉันรักมากที่สุดเราเช่นกันพี่น้องครับขอให้วันตายของเราวันสุดท้ายเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเป็นวันที่เราหวังว่าเราจะเจอกับท่านรอซูลและพี่น้องคิดว่าสุขขนาดไหนขอฟิตเดานะพี่น้องนะขอฟิตเดาให้ผมและให้ท่านด้วยนะพี่น้องให้พวกเราด้วยนะครับพี่น้องขอรับประทานฟิตเดาแก่พวกเราทั้งหมดอามีนและขอรับรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกอามีนและพี่น้องลองดูเวลาทีที่ท่านเจอกับรอซูลไม่ต้องถามว่าความรู้สึกยังไงเตรียมเรื่องไปเล่าให้ท่านนบีฟังด้วยว่าท่านทำอะไรบ้างในดุนยาพี่น้องทำอะไรบ้างที่จะบอกกับท่านนบีให้ท่านได้ฟังอินชาอัลลอฮ์เราต้องเจอกับท่านอามีนอินชาอัลลอฮ์ครับจะซักมุลลอโอคอยรอนมากๆนะครับ3ทุ่มกว่าแล้วขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะกรุงเทพมหานคร7เวที3วันพรุ่งนี้กลับบ้านท่านว่าเจอกันไหมถ้าไม่ตายและอัลลอฮ์ประสงค์ขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกๆคนนะบางคนเราด้วยบางหนอผมด้วยนะไม่ใช่คนขับรถนะบางคนบอกว่าเราคนขับรถไม่ใช่นะขอโทษนะบางเรานะบางหนอมนะมากับผมเนี่ยเด็กที่ใต้คนที่ไปกับผมแบบนี้พี่น้องโทรมาอาจารย์อยากให้สกาดอ๋อขอบไม่ใช่ให้อาจารย์นะอยากให้คนที่เขาติดตามอาจารย์นะเอาใจสกาดบังล่ะครับมาเก็บสกาดไว้ให้คนอื่นทำไมสงสารอาจารย์นะเขาติดตามอ๋อหรอขอโทษนะมาผมว่าเพิ่งงานเยอะกว่ามาด้วยซ้ำแล้วเขามาทำไม่ใช่เขาไม่เขามีงานแล้วมาอย่างเดียวอย่างน้อยมีส่วนหนึ่งในการรับใช้อิสลามไม่ใช่รับใช้ผมกล้องทุกตัววัยรุ่นทุกก้าวจำฮะดิษนบีอย่างหนึ่งพี่น้องท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รวม
สองอย่างไว้ด้วยกันในความหมาย1ในนั้นฝุ่นที่มาในทางสบิลิลละห์จะไม่รวมกับควันไฟของญะฮันนัมชาลอนนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่รวมกันแน่นอนอย่างน้อยชีวิตเราทั้งชีวิตเลวมาเยอะแล้วบ้างเลยเคยผ่านความเลวมาแล้วพวกเราเหลืออีกนิดเดียวทำดีให้สุดขออัลลอฮ์ตอบรับทุกๆคนขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับสิ่งใดผิดพลาดผมขอมาอัพจริงๆและขอบคุณพี่น้องในไลฟ์ทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณจริงๆชาลอนขอดูให้เราได้เจอกันใหม่มาในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิตดาวทุกๆคนอาเมนขอบคุณมากๆครับผมเป็นไรตอฟิกวันนี้ได้ยะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ